วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะหนูรัตนชาอาจารย์บ้วนบางปะม้านะคะเกษตรโซซายตี้มาพบคุณผู้ชมแบบนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าถึงเวลาก็มาชมกันเกษตรโซซายตี้นั้นจะพาไปไหนดีไปดูพันไม้น้ำค่ะอาจารย์ร้องแบบแร็ปเลยคนละแนวเลยนะคะแต่วันนี้ไปดูพันไม้น้ำมั่งนะคะพันไม้น้ำบางชิ้นที่เขาก็จะใส่ไว้ในตู้ป่าด้วยอาจารย์นะเดี๋ยวหนูพาไปสวนจตุจักรได้ค่ะได้ไปค่ะไปชมกันค่ะนัดสวนจตุจักรถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมการค้าขายสัตว์น้ำและพันไม้น้ำที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานครและในวันนี้เกษตรโซไซตี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับพันไม้น้ำวิธีการเลี้ยงดูและการจัดวางพันไม้น้ำในตู้ปลากันค่ะปัจจุบันพันไม้น้ำที่นิยมนำมาประดับในตู้ปลาเพื่อความสวยงามมีอยู่มากกว่า250ชนิดซึ่งส่วนใหญ่ก็มีถิ่นกำเนิดในประเทศเขตร้อนโดยทั่วไปพันไม้น้ำที่ใช้ประดับตู้ปลาจะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทตามการจัดวางในตู้ได้แก่พันไม้น้ำประเภทที่จัดวางไว้หน้าตู้กลางตู้และหลังตู้ซึ่งการแยกประเภทนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเจริญเติบโตและรูปทรงของพันไม้น้ำเป็นสำคัญค่ะนอกจากนี้แล้วการประดับตู้ปลาด้วยพันไม้น้ำก็มีหลายๆวิธีนะคะจะใช้การวางต้นไม้ลงบนพื้นทรายในตู้หรือจะนำต้นไม้มาผูกติดกับวัสดุต่างๆเช่นก้อนหินหรือขอนไม้ก็ช่วยสร้างความสวยงามให้อีกแบบซึ่งคุณผู้ชมสามารถนำมาจัดวางได้ทุกพื้นที่ในตู้ขึ้นอยู่กับรูปทรงหรือขนาดของวัตถุที่นำมาผูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบและรสนิยมของแต่ละท่านค่ะพี่ก็จะเลือกจากพุ่มไม้ค่ะให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขอนไม้ที่เราคัดค่ะอันนี้ก็ปลูกวิธีการปลูกก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนะคะก็เพียงแค่เราจับไม่ให้รากมันนะคะไปโดนที่เอ็นที่เราปลูกเพื่อการที่มันจะเสียหายเนี่ยค่ะเป็นอลูบิเอสนานาค่ะตอนนี้พี่เลือกเป็นของเป็นพุ่มเล็กค่ะตอนนี้ไม่ต้องสูงมากก็ให้ค่อนข้างแน่นแต่ดึงแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวจะเอ็นก็จะบาดตรงที่ต้นก็เกิดการเสียหายเวลาลูกค้าเอาไปเลี้ยงต่อเนี่ยค่ะเลี้ยงนานานี่จะเหมาะกับปลามันอยู่ขนาดของตู้ลูกค้าด้วยอะค่ะถ้าเกิดว่าตู้ลูกค้าไม่สูงมากเราก็ต้องเลือกพุ่มเล็กแล้วการจัดพุ่มของไม้แต่ละขอนต้องดูที่ความสวยงามด้วยอะค่ะบางทีหนึ่งขอนสามารถปลูกได้เป็นสิบจุดเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบเรื่องราคาหนึ่งขอนจะปลูกเยอะไหมก็แล้วอยู่ที่สภาพขอนครับผมถ้าสภาพขอนเราค่อนข้างใหญ่ก็ต้องเลือกให้ความเหมาะสมแล้วก็สวยงามถ้าเราปลูกน้อยเกินไปแรงจูงใจของลูกค้าก็ค่อนข้างน้อยนะคะเราต้องใส่ที่มันค่อนข้างเยอะเพราะอย่างในตู้ที่เราโชว์เพราะบางร้านจะผูกขอนหนึ่งประมาณ3จุดของพี่บางทีขอนก็5จุดคือเราผูกเพื่อความสวยงามเป็นส่วนใหญ่เพราะลูกค้าชอบความเขียวขจีของต้นไม้ด้วยอะค่ะในส่วนของการคัดเลือกปลามาเลี้ยงในตู้ที่ตกแต่งด้วยพันไม้น้ำนั้นก็ควรคำนึงถึงลักษณะนิสัยของปลาชนิดนั้นๆด้วยนะคะโดยทั่วไปมักจะนิยมปลาที่กินสัตว์น้ำขนาดเล็กหรือแมลงเป็นอาหารอย่างเช่นปลาอโรวาน่าหรือที่ในวงการผู้เลี้ยงปลาจะเรียกกันว่าปลามังกรค่ะซึ่งนิสัยของปลาอโรวาน่านี้จะไม่กัดกินต้นไม้น้ำของเราอย่างแน่นอนแตกต่างกับปลาบางชนิดที่มักจะกัดกินต้นไม้น้ำที่ใช้ตกแต่งแบบนี้ก็ควรจะเลือกใช้ต้นไม้ปลอมมาตกแต่งตู้ปลาของเรามากกว่านะคะอย่างปลามังกรที่พี่บอกว่าจัดสวนได้ลักษณะการจัดตู้ปลาจะต้องเป็นไงก็โดยประมาณก็คือตู้โล่งเป็นตู้โล่งนะครับแล้วก็ใส่ขอนไม้ที่เราเลือกมาว่าสวยแล้วเป็นกิ่งก็ค่อยจะมีน้อยหน่อยกิ่งเรียบๆอะครับก็ปลูกต้นอลูเบียลงไปก็ใช้ได้แล้วครับถ้าใส่หินใส่ทรายก็เกิดเชื้อโรคเยอะหรือว่าเศษอาหารหล่นไปก้นตู้ทำให้เกิดแบคทีเรียเวลาขึ้นมาปลาก็จะเป็นโรคได้
ครับในด้านเศรษฐกิจนั้นพันไม้น้ำเป็นสินค้าส่งออกที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในตลาดต่างประเทศทั้งด้านความต้องการที่มีจำนวนมากและยังสามารถจำหน่ายได้ราคาดีอีกทั้งประเทศไทยมีศักยภาพในการเพาะขยายพันธุ์พันไม้น้ำเนื่องจากมีภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีพันธุ์ไม้น้ำท้องถิ่นจำนวนมากและมีการนำเข้าพันธุ์ไม้น้ำต่างประเทศมาเพาะขยายพันธุ์และส่งกลับไปขายยังต่างประเทศสร้างรายได้ให้ชาติได้อย่างมหาศาลเลยล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะต้นไม้น้ำของหนูถูกต้องดีมากเลย คืออย่างนี้ลำดับแรกเนี่ยมีเยอะนะที่คนที่ไม่เข้าใจนะก็เอาไม้น้ำไปใส่แล้วก็เอาปลาที่ชอบกินไม้น้ำไปกินอ้าว อย่างนี้ก็จบค่ะการที่เราเห็นไม้น้ำอยู่ในตู้ค่ะอาจารย์บางคนก็ไม่เข้าใจเขาบอกว่าไปปลูกแล้วก็ตายค่ะคือมันอย่างนี้หนูต้องเข้าใจไม้ก่อนไม้บางชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในน้ำ อยู่ในน้ำหมายถึงว่าทั้งต้นเนี่ยอยู่ในน้ำเลยอย่างเช่นพวกสาลายหางกระรอกอะไรอย่างนี้นะฮะหรืออย่างสันตะวาต่างๆเนี่ยอย่างนี้จมน้ำได้เลยแช่อยู่ในน้ำได้เลยต้นไม้น้ำบางชนิดนะฮะลำต้นโคนต้นอยู่ในน้ำแต่ยอดต้องโผล่เหนือน้ำนี่เป็นอีกพวกหนึ่งนะไม้น้ำบางอย่างเนี่ยแต่ว่านี่คนจะเอามาใช้น้อยหน่อยเขาเรียกว่าไม้ลอยน้ำไม้ลอยน้ำนะยังไงจอบแหนกระจับนี่อย่างนี้พวกนี้เขาเรียกว่าไม้ลอยน้ำบางทีถ้ามันต้องมองจากข้างบนลงไปเนี่ยเขาอาจจะจัดในแบบนั้นนะกับไม้บางชนิดก็เป็นไม้ชายน้ำอย่างที่เราเคยคุยกันใช่ไหมไม้ชายน้ำคล้าแดงพุทธลักษณ์อะไรเป็นไม้ชายน้ำเพราะฉะนั้นไม้น้ำโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาเองก่อนนะทีนี้ถ้าสมมติอย่างกรณีหนูจะมาอยู่ในธุรกิจนี้หนูเป็นเกษตรกรก็ไม่ยากเนี่ยที่บ้านก็ไปเอาอิฐบล็อกมานะกว้างสักสองก้อนยาวก็ตามพื้นที่แล้วหนูก็ไปเอาดินเลนมานะแล้วหนูก็เอาดินเลนเนี่ยใส่เข้าไปหนาขึ้นมาสักคืบนึงนะฮะเสร็จแล้วหนูก็เอาไม้น้ำมาถ้าเป็นไม้ประเภทอยู่ใต้น้ำเลยนะหนูก็เอาไม้น้ำมาจิ้ม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 ต้นเล็กๆอ่ะขยับจิ้ม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 ไปในดินเลนเนี่ยเหรอคะในดินเลนเนี่ยเสร็จแล้วหนูก็เอาน้ำอ่ะขังเลยท่วมเลยใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าจะให้ดีมีปุ๋ยคอกรองพื้นไว้ก่อนนะหรือว่าจะเอาปุ๋ยเคมีปั้นเม็ดเหมือนใส่ปุ๋ยบัวเนี่ยไปจิ้ม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 เสริมให้หน่อยโดยเฉพาะเอาตัวหน้าสูงหน่อยตัวกลางตัวท้ายน้อยหน่อยเพราะมันเป็นพวกไม้ใบเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมมันก็จะโตเร็วพอต้นมันโตได้ขนาดหนูก็เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวก็คือเอาน้ำออกแล้วหนูก็เก็บต้นมาบางคนก็ไปแพ็คใส่ถุงขายใช่ไหมทีนี้มันมีเขาเรียกว่าอะไรนะจิตตะกอนมีหลากหลายอาจารย์โอ้โหมีเยอะเลยหลายชนิดแต่ทีนี้ถ้าหนูมีที่บ้านอยู่หน่อยเนี่ยหนูก็ทำเนี่ยบล็อกนี้ไม้ชนิดนี้ชนิดนี้ชนิดนี้แล้วก็เก็บเกี่ยวขายได้ทุกวันไม่ต้องไปดูแลมันจมอยู่ในน้ำมันลงแมลงโรคเลิกมันค่อยมีใช่ไหมแต่ในธุรกิจเนี้ยค่ะอาจารย์มันจะมีคนหนึ่งเรียกว่าอะไรจิตกรได้มั้ยนักแลนด์สเคปธรรมดาหนูแลนด์สเคปจัดสวนเนี่ยหนูก็จัดกับพื้นที่บ้านใช่มั้ยแต่พวกนี้เขาจะใช้ตู้ปลาเป็นจุดทีนี้สิ่งสำคัญก็คือตัวยึดเกาะไม้น้ำเหล่านี้ก็คือขอนไม้ขอนไม้ไอ้ขอนไม้ถ้ายิ่งมีบุคลิกลักษณะหนูต้องการจะปลูกยังไงอ่ะถ้าต้องการให้มีตั้งแต่ยอดย้วยมาอย่างนี้แล้วเขาก็จะเอาขอนนี้ไปวางลักษณะวางขอนยังไงอันนี้ต้องอยู่ที่จินตนาการแล้วของคนจัดตู้เสร็จแล้วไม้ชนิดไหนก็เหมือนหลักแลนด์สเคปทั่วไปคุณจะเดินดูด้านไหนถ้าสมมติว่าคุณเอาตู้ปลาไปวางชิดผนังคุณจะมองเข้าไปคุณก็ต้องเอาไม้ต้นสูงไปอยู่ข้างหลังไม้ต้นเตี้ยอยู่ข้างหน้านี่ถ้าคุณไปจัดเอาต้นไม้ไปวาง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 เขาไม่เรียกจัดตู้นะเขาเรียกว่าเอาต้นไม้ไปวางในตู้อันนี้ก็ดูมีศิลปะการจัดวางเหมือนกันนะคะอาจารย์ถูกเพราะฉะนั้นไอ้มุมนั้นมุมนั้นของตู้จัดไว้สักมุมนึงไอ้ตรงนี้ให้เป็นที่โล่งโล่งทำยังไงเอากรวด
ห็นไหมสวยสีสันสวยไปโรยเนี่ยไอ้ที่ห้อยให้น้ำอ่ะให้ฟองอากาศอ่ะไม่ใช่เขาจัดซะสวยเชียวเอาที่ฟองอากาศมาโดอยู่อันน่าเกลียดตายเลยที่ฟองอากาศก็ต้องไปหลบถ้าหลบตรงนี้ปุ๊บมันปุ๊บ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 มามันทำให้ใบไม้มันไหวไหมถ้าใบไม้มันไหวยิ่งปลาไปพัดไปโบกไอ้นี่มันเป็นจินตนาการมันเป็นจินตนาการมันมีข้อคำนึงถึงต้องการจัดวางอย่างไหมคะอาจารย์ใช่ไงก็ไอ้ต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมันก็จะต้องดูนะฮะก็จะต้องดูว่าลักษณะโอ้ยเรื่องนี้ถ้าหนูเวลาไปดูเขาประกวดนะเขาประกวดจัดตู้ปลาอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาต้องฝีมือแต่ทีนี้มันแล้วแต่ใจชอบถ้าบ้านหนูเป็นคนแบบรักปลาชอบแบบป่าหนูก็มันคิดอะไรมากเลยใส่เข้าไปให้ทึบให้ต้นไม้มันรู้สึกมันแหวกว่ายอยู่ในป่าอันนี้ก็เป็นการจัดที่ง่ายที่สุดเอาไปวางแล้วแต่ละอย่างนี่มันมีข้อกำหนดไหมคะอาจารย์ต้องชนิดไหนห้ามวางใกล้กันชนิดไหนห้ามเอาไปใส่อะไรเงี้ยคะอาจารย์ส่วนมากจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นไม่มีใช่ไหมส่วนมากจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าไอ้ต้นอย่าเอาไอ้ต้นสูงมาบังไอ้ต้นเตี้ยหรืออย่าให้ไอ้ต้นสูงเนี่ยมันขึ้นคลุมซะจนกระทั่งอันนั้นไปวางแล้วก็มันไม่มีความหมายนะเป็นศิลปะเป็นศิลปะค่ะนะคะก็ศิลปะการจัดวางสวยงามเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาตอบคำถามกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรติดตามช่วงหน้ากันค่ะกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่พูดถึงพันไม้น้ำสวยเลยเดี๋ยวกลับไปหาซื้ออีกอ้าวดีมากค่ะทีนี้ถ้าเป็นเกษตรกรก็ทำอย่างที่ผมว่านะคะคือธุรกิจเกษตรเนี่ยมันจะต้องแบ่งช่วงกันทำนะฮะจะไม่ค่อยมีใครทำครบวงจรเลยยกเว้นบริษัทใหญ่เขาจะทำครบวงจรเลยนะเห็นไก่วิ่งเป็นตัวๆเนี่ยสุดท้ายออกมาเป็นไส้กรอกก็อีกหนึ่งอาชีพนะคะมาตอบคำถามกันค่ะอาจารย์ของคุณวิชัยนะคะคุณวิชัยบอกว่าปลูกเศรษฐีวินสันไว้มีอาการใบไหม้เป็นเพราะอะไรคะอาจารย์แล้วก็อยากจะขยายพันธุ์ด้วยจะทำยังไงดีครับค่ะคืออย่างนี้หลายคนเนี่ยนะเวลาที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวไปร้านข้าวแกงเนี่ยเพราะว่าพอพูดถึงชื่อเศรษฐีวินสันบางคนบอกไม่เคยรู้จักค่ะนะฮะก็ลำก็เขียวเขียวต้นใหญ่ๆใบเขียวแผ่มานะแต่ที่ผมขอนอกเรื่องนิดนึงค่ะอาจารย์ที่ผมไปเห็นนะค่ะบางคนก็วางต้นไม้ไม่เป็นอะมีต้นเศรษฐีวินสันนะค่ะอาจารย์แต่วางหันหลังอะวางหันหลังออกหน้าร้านค่ะทีนี้ทำไมเขาปลูกเศรษฐีวินสันชื่อใช่ป่ะอาจารย์เศรษฐีเป็นเศรษฐีถ้าชื่อยาจกวินสันนั้นไม่มีใครเอามาวางแน่เลยถ้าเป็นสมัยก่อนที่จะมีเศรษฐีวินสันมาไอ้ต้นที่จะวางกันมากคือต้นวาสนาต้นวาสนาชื่อดีแต่ต้นวาสนาในชื่อดีแต่ว่าพอปลูกไปสักระยะหนึ่งเนี่ยใบล่างมันร่วงมันก็เลยมีแต่ต้นโดโดไม่ค่อยสวยแต่เศรษฐีวินสันใบมันจะย่อยสง่าพาเผยเขียวมาเลยนะแต่ว่าของคุณวิชัยนี่ค่ะใบไหม้ค่ะเพราะไม่เข้าใจท่านเศรษฐีทำไมเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์เศรษฐีทั่วไปไม่ค่อยชอบแดดหรอกอ๋อใช่ไหมมีเศรษฐีที่ไหนไปยืนตากแดดค่ะทีนี้เวลาหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าร้านข้าวแกงค่ะอาจารย์บางทีก็เอาไปตั้งโดหน้าร้านเลยตากแดดเลยแดดก็ส่งเปรี้ยงอย่างนั้นก็จะแสดงอาการใบไหม้แต่ใบไหม้ที่คุณวิชัยส่งมานี่ไม่ใช่แดดเผานะค่ะแต่ที่ผมพูดถึงแดดเผาเพราะว่าถ้าไปเห็นว่ารอยเป็นรอยปื้นเลยนะไม่รู้เรามีภาพหรือเปล่าเนาะค่ะอันนั้นน่ะแดดเผาเพราะฉะนั้นลำดับแรกวางเศรษฐีวินสันค่ะให้วางไว้ที่ร่มลำไรแต่อย่างกรณีที่คุณวิชัยส่งมาเนี่ยถ้าเห็นที่เห็นเป็นแถบเนี่ยจะเป็นแดดค่ะแต่ถ้าเห็นว่ามีอาการไหม้จากใบแห้งจากขอบใบปลายใบเข้ามาอันนี้เพราะอะไรคะอาจารย์แปลว่าไอ้ตอนที่เขาวางกระถางเนี่ยเขามีจานรองใช่ไหมค่ะบางคนเขามีจานรองดินก็ซุยดีพอจานรองน้ำค่ะไปเทน้ำไว้ที่รองอ่ะบอกจะได้ไม่ต้องให้น้ำบ่อยให้แช่ไว้อย่างนั้นแช่ไว้อย่างนี้เอาพอแช่ไว้อย่างนี้เป็นไงลากก็แช่ค่ะก็แฉะมากมันก็เริ่มหายใจไม่ออกค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เริ่มแสดงอาการสำลักน้ำค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเห็นใบเป็นอย่างนี้ถ้าเสียดายนะไม่กล้าตัดแต่งทั้งใบนะก็ใบมิดโกรนเอามากรีดแต่อย่ากรีดให้เป็นแหว่งๆนะจะกลายเป็นว่าเอ๊ะกรีดยังไงต้นไม้นี่ใบแหว่ง
ใบมีดโกนธรรมดาเนี่ยนะเขาก็จะมากรีดให้ใบอาจจะดูเล็กลงสั้นลงนะฮะตกแต่งนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็เอาที่ใบไม้นะออกไปแต่เท่าที่ส่งมานี่ไม่เห็นว่าเป็นโรคนะแต่ไม่ใช่เป็นโรคไม่ได้นะมันพร้อมที่จะเป็นโรคได้ทีนี้การขยายพันธุ์ค่ะขยายพันธุ์ถ้าเขาแตกหน่อขึ้นมาใหม่เราก็แยกหน่อไปปลูกค่ะอาจารย์แต่ถ้าไม่แตกหน่อขึ้นมาใหม่ถ้าเศรษฐีวินสันเริ่มต้นเริ่มโตขึ้นข้างล่างมันจะทิ้งใบใช่ไหมพอใบมันทิ้งไปปั๊บเนี่ยทรงเริ่มไม่สวยพอทรงเริ่มไม่สวยแล้วก็ทำอย่างนี้เราก็ตัดไอ้ตรงส่วนที่ชิดใบเนี่ยนะแล้วก็เอาใบออกสักใบสองใบต้นนี้ก็ไปปลูกอย่างเดิมนะฮะไปปลูกไว้เดี๋ยวรากก็แตกออกมาใหม่ตามข้อส่วนต้นที่เป็นที่มีอยู่หนูก็ไปตัดเป็นข้อข้อเป็นข้อข้อถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงเวลาเขาขายอ้อยขว้านอ่ะเป็นข้อสักขนาดนี้นะในหนึ่งในหนึ่งชุดที่เราตัดมาค่ะอาจารย์ก็ให้มีตาสักประมาณสัก3ตาพอตัดมาเสร็จปุ๊บหนูพึ่งให้แห้งพอพึ่งให้แห้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะหนูก็เอาปูนแดงค่ะอาจารย์เอามาป้ายทาถ้าไม่ปูนแดงก็ยาราก็ได้เอามาป้ายทาคราวนี้วิธีปลูกวิธีชำก็คือหนูก็ไปเอาทรายผสมที่เท่าแกลบมาทรายแล้วหนูก็วางที่เฉยเนี่ยตั้งไว้ที่ร่มลำไยจิ้มลงไปเหรออาจารย์โอ้โหท่าทางรุนแรงน่ากลัวจะไปทิ่มอย่างนั้นมันจะวางเองเลยอ่ะมันจะชอกช้ำวางไว้เฉยๆสายกลบไปนะพอกลบปั๊บประเดี๋ยวเนี่ยมันจะแตกต้นขึ้นมาแล้วรากก็จะเกิดอ๋อเขาจะแตกของเขาเองเขาจะแตกของเขามานี่พอต้นมันได้ที่ปุ๊บเราก็ถึงจะย้ายลงปลูกกระถางง่ายๆเลยไรตังนะเนี่ยต้นหนึ่งไรตังชื่อก็มงคลด้วยทีนี้ต่อให้เป็นเสร็จปลูกต้นเศรษฐีวินสันนะค่ะถ้าเจ้าของบ้านเจ้าของร้านไม่ยืนท่านี้นะค่ะรับรองว่ายังไงก็จนขายของมันต้องอย่างนี้ยังไงคะอาจารย์ยิ้มสวัสดียิ้มเข้าไว้ต้อนรับลูกค้าสวัสดีเชิญค่าเอาเงินมาให้เลยค่ะอย่างเงี้ยนะคะอ่าแหละค่ะขอบพระคุณค่ะคุณวิชัยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะปลูกต้นอะไรก็แล้วแต่ละค่ะมีความสุขแน่นอนค่ะหันมาปลูกต้นไม้กันนะคะวันนี้หมดเวลาเกษตรโซเซตี้แล้วค่ะหนูรัตนชาอาจารย์บ้วนบางปะม้าเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สาระดีๆมีแน่นอนค่ะทุกคำถามมีคำตอบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอยู่กับต้นไม้เข้าใจธรรมชาติต้นไม้อยู่กับสัตว์เลี้ยงเข้าใจธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงอยู่กับมนุษย์เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนเป็นสุขแน่